สวัสดีค่ะชาวจุฬาติวเตอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการรีวิวข้อสอบ CUAT นะคะของวันที่19พฤศจิกายนนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ CUAT ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4ของปี2560นะคะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่า CUAT เนี่ยสมัครสอบได้ปีละ5ครั้งนะคะก็ช่วงปลายปีเนี่ยก็จะถี่หน่อยก็จะมีทั้งเดือนตุลาพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาเพื่อให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวใช้ยื่นคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทันนะคะเวลาไปสอบ CUAT เนี่ยนะคะช่วงเวลาสอบจะเป็นช่วงบ่ายทีนี้การเข้าห้องสอบเนี่ยมันจะเปิดให้เข้าได้ตั้งแต่เที่ยง45ประตูห้องสอบปิดเนี่ยตอนบ่ายโมง15แต่ว่าการเข้าเที่ยง45เนี่ยก็เข้าไปก่อนเนี่ยก็มีข้อดีมากกว่าคือเข้าไปเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมได้ตรวจเอกสารตรวจแบบประจำตัวประชาชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วบ่ายโมงเนี่ยก็จะเริ่มแจกกระดาษคำตอบให้ฝนให้อะไรกันนะคะทีนี้บ่ายโมง15เนี่ยก็ไม่ควรจะไปเข้าตอนใกล้ๆนะใกล้ๆตอนนั้นนะคะเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นหรือว่าแบบมีติดภารกิจที่อื่นจริงๆแล้วถึงจะเข้าเลทอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็อยากจะแนะนำให้เข้าไปตั้งแต่เที่ยง45เลยนะคะเพื่อไปเตรียมพร้อมไว้ก่อนสำหรับ CUAT ในรอบนี้นะคะมาพูดในเรื่องเราจะพูดแยกพาร์ทละกันเรามาเริ่มในส่วนของ writing ก่อน writing ก็จะเป็นส่วนกรามมาทั้งหมดนะคะที่เห็นชัดก็พวกตระกูล P นะคะตระกูล P มีอะไรบ้างก็มีเรื่องของ parallel โครงสร้างคู่ขนานนะคะเรื่อง passive voicePassive voice นะคะก็ไปเช็คเปรียบเทียบดูกับ active voice passive voice เป็นยังไงบ้างเรื่อง past simple การใช้ verb 2ใช้ในแง่ไหนเป็นอดีตแบบไหนไม่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การใช้ verb help ตามด้วย verb infinitive โครงสร้างของมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของ relative pronoun นะคะที่ relative pronoun ก็มีหลายตัวมากเลยมีทั้ง who which where when อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรู้ว่าจะใช้ where อะไรใช้กับสถานที่ which ใช้กับสัตว์สิ่งของ who ใช้กับคนอะไรเงี้ยค่ะต้องไปแยกให้ออกว่าควรจะใช้อะไรตอนไหนเมื่อไหร่นะคะมาดูในส่วนของ reading ค่ะ reading ขอฝากเป็นคำศัพท์ไว้ดีกว่าเป็นคำศัพท์ที่อาจจะมีทั้งคำแปลกแล้วก็คำที่เจอกันเป็นประจำใน CUAT นะคะรวมถึง set ด้วยนะคะพวกคำพวกเนี้ยฝากไว้7คำละกันคำที่1ค่ะ array นะคะแปลว่าจัดระเบียบค่ะเป็น verb arrayคำที่สอง avert แปลว่าเบี่ยงเบนหรือว่าเบนนะคะเบนเบี่ยงเบน avert คำที่สามค่ะคำนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ eschew ค่ะ eschew แปลว่า avoid แปลว่าหลบเลี่ยงหรือว่าหลีกเลี่ยงนะคะ eschew คำที่สี่ค่ะ reciprocity ค่ะ reciprocity แปลว่าการพึ่งพาอาศัยกันค่อนข้างเป็นศัพท์เฉพาะนะคะจำไปเลยค่ะ reciprocityคำที่5อันนี้เจอบ่อยเป็นคำที่เจอเป็นประจำต้องรู้ revoke ค่ะ revoke แปลว่าเพิกถอนก็ได้หรือจะแปลว่าเรียกตัวกลับมาก็ได้ค่ะ revoke คำที่6ค่ะ trade off คำนี้เราใช้ทับศัพท์กันบ่อยก็แปลว่าการแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนของแลกเปลี่ยนสินค้ากัน trade off คุณเอาอันนี้มาสิแล้วเธอเอาอันนี้ไปนะ trade offคำที่7ค่ะคำสุดท้าย windfall ค่ะ windfall ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะคะแปลว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงหรือว่าการได้อะไรมาสักอย่างอย่างที่เราไม่คาดฝันมาก่อนนะคะเราเรียกว่า windfall ค่ะส่วน passage นะคะตัวอย่าง passage ที่ไปลองหาการอ่านดูนะคะเป็นความรู้รอบตัวก็จะถ้าเรารู้อยู่แล้วหรือเป็นสิ่งที่เราเคยอ่านมาเคยได้ยินได้เล่าได้ฟังมาบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้เราเก็ตไอเดียได้ง่ายขึ้นซึ่งอย่างอันนี้มันจะเป็นการเปรียบเทียบ2 text ก็จะเป็นเรื่อง Maori Moko คืออะไรเป็น tattoo ค่ะเป็นการสักใบหน้านะคะหรือว่าสักตามลำตัวตาม body ของชนเผ่า Maori ที่อยู่ในนิวซีแลนด์นะคะก็จะเป็นประวัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทำไมเขาถึงจะต้องเพ้นต้องสักตามร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องที่ตัดออกมาจากวรรณคดีหรือว่าเรื่องของนวนิยายก็จะเป็นเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์ของพ่อลูกที่แบบลูกจะหนีออกไปจะย้ายออกไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วพ่อก็มีความไม่เห็นด้วยก็เป็นการถกเถียงดิสคัสกันระหว่างพ่อลูกค่ะส่วนเรื่อง reading อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของ hunger hormone เป็นฮอร์โมนที่ออกมาตอนเวลาเราหิวเนี่ยเวลาที่กระเพาะเราว่างเนี่ยค่ะเราบอกว่าไอตัว hunger hormone เนี่ยมันมีส่วนช่วยในการกระบวนการรับรู้ของมนุษย์แล้วก็ช่วยในการรักษาโรคพาร์กินสันตลอดจนช่วยในเรื่องของรักษาระบบประสาทต่างๆด้วยซึ่งมันก็เลยเป็นการเปิดเรื่องว่าแบบ could fasting help boost up your brain power
fasting ในที่นี้ก็หมายถึงว่าการอดอาหารนั่นเองเมื่ออดอาหารมันก็จะมีฮอร์โมนเจ้าตัวเนี้ยหลั่งออกมานั่นเองค่ะยังไงก็ฝากไปท่องคำศัพท์นะคะ7คำที่ฝากไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝึกอ่านเรื่อยๆนะคะการอ่านบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เราคุ้นเคยมีความรู้มีไอเดียอยู่ในหัวเวลาเราอ่านเจอเรื่องเจอ passage ในของ CUN เนี่ยจะทำให้เราอ่านเร็วเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมีเวลาทับอย่างจำกัดค่ะฝากไว้ด้วยค่ะ